ข่าวดีครั้งใหญ่นางเอกตัวแม่ช่อง3ประกาศรับละครหลังหายหน้าไปนานหลายปีห่างหายจากการเล่นละครไปนานเกือบ4ปีและละครเรื่องสุดท้ายของแมทกับช่อง3คือเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่ประกบคู่กับณเดชน์คุกิมิยะและในตอนนี้แมทก็พร้อมกลับมารับงานละครอีกครั้งโดยล่าสุดแมทได้ออกมาเผยผ่านรายการแชร์ว่าตอนนี้รับเล่นละคร1เรื่องผู้ใหญ่ที่ช่องแมทรู้สึกขอบคุณมากเขาส่งละครมาให้เราต่อเนื่องเขาเชื่อมั่นในตัวเราช่อง3คุณดิวส่งบทมาให้ตลอดเป็นละครเรื่องดังบทนางเอกแต่แมทไม่กล้าเล่นไม่กล้าออกไปอะไรเยอะตอนนั้นใช้ความคิดผิดเหมือนเราออกไปแบบจะมาสู้กับใครยังจะกล้าออกมาอีกแต่ตอนนี้เราโอเคแล้วตอนนี้รับเล่นละครของพี่แอนเราก็พร้อมมากตัดผมเพื่อเล่นละครมีไปเวิร์กช็อปมาแล้วด้วย